ยังไงไม่ใช่แค่สาวแพนเค้กที่จะหึงนะฮะบรรดาแฟนคลับของหนุ่มเป้อารักษ์นี่ก็ต้องตาเขียวเพราะว่าฉากเลิฟซีนของหนุ่มเป้กับสาวออมสุชารัตน์ในภาพยนตร์นะเรียกว่าดุเดือดแบบปากประกบปากแนบกับแนบเลยฮะเลิฟซีนดุเดือดเผ็ดมันอุ้ยนิดเดียวครับผมนิดเดียวครับผมเบาๆซอฟๆแบบโอ้ตาเขียวโอ้ไม่เลยครับไม่เลยครับเป็นการเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วครับแล้วก็เล็กน้อยครับผมถือว่าเบาๆครับผมไม่ครับออกไปทางไต้หวันฮะปกติครับแบบว่าปกติครับคือเป็นแค่ฉากที่แสดงความรู้สึกของตัวละคร2ตัวเฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีตอนถ่ายก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมมันก็ต้องเขินอยู่แล้วครับถ่ายฉากเลิฟซีนเนี่ยมันต้องดูแลทั้ง2ฝ่ายครับตัวเราก็ต้องพยายามดูแลนักแสดงผู้หญิงให้เขาสบายใจที่สุดแล้วก็ทำให้มันเสร็จให้มันรวดเร็วทำให้มันตรงตามที่ผู้กำกับต้องการทำที่ผู้กำกับสั่งให้มันเทคน้อยที่สุดครับผมมันเป็นเรื่องการทำงานครับผมเราต้องแยกกันครับผมคือดูได้แหละไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายครับแต่ว่าเป็นฉากที่คิดว่าน่าจะสวยครับผมครับส่วนข่าวที่ว่าหนุ่มเป้กับสาวแพนไปสวีทหวานฉลองรับปริญญากันที่หัวหินนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปน่ะเขาบอกว่าหวานมากเลยนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรือไปทะเลอื่นไม่ได้ไปฉลองแล้วปริญญายังไม่ได้ไปฉลองไม่ได้ไปยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยครับมันก็มีข่าวมาว่าไปด้วยกันมาแล้วอาจจะไปตอนที่ถ่ายอิมเมจเราถ่ายที่หัวหินครับถ้าเกิดน้องเขาไปฉลองปาร์ตี้สำเร็จการศึกษาจะไปด้วยไหมคะก็ถ้าเกิดว่าว่างก็อยากจะไปแจมครับผมแหมออนขนาดนี้มีเลยครับสาวแพนจะใจดำไม่ชวนก็เอาไปไอ้น้ำทะเลที่ว่าเค็มนี่เจอความสวีทของคู่นี้เนี่ยรสชาติมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับ